ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสบู่พิงไว้นะครับเป็นสั่งจาก Shopee นะครับซึ่งวันที่27เนี่ย27พฤษภาคมเป็นวันที่เขาลดราคาของพวกนี้เยอะมากนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามนะฮะเหลือ19บาทนะครับ19บาทผมก็เลยซื้อมาฝากคุณแฟนนะครับ19บาทนะครับมันก็พอซื้ออยู่นะครับเฮ้ยผมก็จะให้ดูนะครับว่าเวลาที่ผมสั่งผมสั่งวันที่27ตอน1:00นะครับตอน1:00 5นาทีชำระเงิน1:00 23นะครับเขาก็ส่งสินค้าวันที่27นะครับตอน18:00เย็นนะครับ18:00 27ครับก็เป็นการส่งที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับวันที่28ครับจะส่งรวดเร็วมากเลยครับก็ใช้วิธีส่งโดยเคอรี่นะครับซึ่ง Shopee ช่วงนี้เขาก็มีโปรหลังเที่ยงคืนนะครับส่งหลังเที่ยงคืนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง2:00 นะครับมันจะมีคูปองให้กดนะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับผมก็ใช้โปรตรงนั้นช่วยด้วยนะครับก็ราคาสินค้า19บาทส่งฟรีด้วยครับแล้วก็ใช้คอยช่วยก็เป็นว่า13บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาโฆษณาว่ายังไงนะครับนี่เป็นชื่อร้านเขานะครับวิ่งไว้เดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูข้างกล่องนะครับว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับทำไมมันขาวได้อะก็ไม่รู้นะครับว่าขาวเพราะอะไรนะครับก็มีสารสกัดอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับนี่พัสดุที่เขาส่งมาก็มีกันแทกมาด้วยนะครับกันแทกสั่งชิ้นเดียวนะเนี่ยลืมบอกไปนะครับว่าช่วงเขาจัดรายการเนี่ยเขาสั่งได้คนละชิ้นนะครับก็คงจะป้องกันไม่ให้ใครสั่งไปกักตุนเพื่อขายนะครับสบู่วิ่งไว้พอๆมีอะไรบ้างไม่มีดูข้างหลังสบู่ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายที่มีส่วนผสมของอัลกูต้าไทโอนน้ำนมแพะมีวิตามินจากผลไม้มะเขือเทศดำสตรอเบอรี่ขาวช่วยทำความสะอาดผิวและปรับผิวให้กระจ่างใสหลังฟอกครับก็ควรระวังเก็บให้พ้นจากแสงแดดหากมีการระคายเคืองควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์อันนี้เลขอะไรนี่เป็นรูปร่างหน้าตานะครับก็เป็นการรีวิวให้ดูนะครับ
รูปร่างหน้าตาว่าเป็นยังไงบ้างข้างกล่องเขียนอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่จะไปพิจารณากันนะครับแต่เขาก็เขาจัดรายการครับก็เลยสินค้าราคาถูกแต่ปกติก็น่าก็แพงกว่านี้อยู่นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าสบู่วิ้งไว้หรืออะไรเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยหรือมีใครใช้หรือมีคนซื้อใช้เนี่ยเป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ข้างกล่องเขาเขียนว่าอะไรบ้างเขาโฆษณาว่ายังไงบ้างนะครับผมก็เป็นการรีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับก็ซื้อมาให้คุณแฟนนะครับผมก็ใช้ไม่เป็นหรอกครับของพวกนี้สวัสดีครับ